สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับรถ2คันนี้นะซิลิก้าคันเขียวที่เพื่อนเเคยเห็นแล้วกับ86 m s c o d e นะครับผมพอดีเมื่อเมื่อวันซื่อนะผมไปงานมูมาเฟสมาได้เอารถ86คันนี้เนี่ยไปวิ่งที่สนามพิระมานะครับปรากฏว่าเวลาเนี่ยใกล้เคียงกับรถที่ผมเอาไปวิ่งแท็กเดย์คำนผมอยู่ประจําเลยก็คือซิลิก้าสีเขียวคันน,นี้นี่นะก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆฟังว่าเฮ้ยผมเนี่ย ต้องทำลดซิลิก้าเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะไปเทียบกับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า20ปีได้เพราะว่าซิลิก้าเนี่ยผลิตเมื่อปี1993ครับส่วนคราวนี้เนี่ยผลิตเมื่อปี2013ห่างกัน20ปีเทคโนโลยี20ปีเนี่ยโตโยต้าเหมือนกันเนี่ยจะตามทันเนี่ยผมต้องจ่ายเงินเข้าไปอีกกี่บาทอะไรไปซ่อมอก,กี่บาทอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะเดี๋ยวกลับไปที่ห้องก่อนเพราะว่าโอ้โหแดดแรงมากเงอตกไปหมดละไปเจอกันในห้องครับ,บาย,บาย ก็มาเริ่มกันจาก86ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้86ไม่มีอะไรมากนะอ่าราคาตัวรถเนี่ยตามท้องตลาดนะครับประมาณนะอยู่ที่ล้านสามเกาะครับตีว่าล้าน4ก็ได้เป็นราคากล้าน,นะครับไม่ใช่ราคารถที่ผมซื้อมาไม่ใช่รถผมนะตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยยกเว้นผมใส่กันกระชอกของอ่านะ้ำมันเครื่อง Buffer Plate นะครับภาษาอังกฤษนะภาษาไทยไม่แน่ใจก็เรียกว่ากันกระชอกละกันก็คือกอารน้ำมันเครื่องเนี่ย มันเทนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากจนเกินไปเวลาเลี้ยวเข้าโค้งเบรกเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะจนตัวดูดน้ํามันเครื่องเนี่ยมันดูดอากาศเข้าไปแทนทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของ b บ f f l e Plate นะครับต้องใส่นะครับสำหรับเครื่องยนต์ FA Engine Generation ของผมนี่แหละต้องมีนะอย่างตัว b บ f f l e Plate ที่ต้องใส่เนี่ยก็1 9 0 0นะครับของ m o r o s o นะ ECU อะไรเดิมเกียร์เดิมคลัชยังคลัชเดิมของ Toyota อยู่ครับอ่าถ้อยเซมีเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็น HKS สเปค L นะครับราคาอยู่ที่17,500บาทอันนี้ second hand มือสอมานะซื้อมาจากตลาดเมืองไทยนี่แหละเบิรกรู้สึกว่าอยู่ประมาณ60,000นะครับตัวเนี้ยนะแล้วก็ตัวกรองอากาศ ID ครับเป็นเดิมนะแล้วก็ผมเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์กรองอากาศเนี่ยเป็นของ HKS นะให้อากาศมัน flow ขึ้นนิดนึงน่าจะได้แรงม้าอยู่ 2ถึงตัวไม่น่าเกินนี้อยู่ช่วงเรนต์ประมาณนี้แหละ1,600บาทนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยแล้วก็เบรกนะปั๊มเบรกจานสายน้ำมันเบรกเนี่ยเดิมหมดเลยโตโยตา้าไม่ได้เปลี่ยนเลยนะมีแค่เบรกแพดเบรกแพดเนี่ยก็คือผ้าเบรกผมเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยจากเดิมนะครับเป็นเรสนะเป็นของ n e x t e r นะครับตัวแข่งรับองศาได้ทั้งหมด800อองศาอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเอารถไปสนามเนี่ย โดยเฉพาะกับคนที่ยังไม่ชินสนามเนี่ยอาจจะใช้เบรกมากเกินไปจนร้อนแล้วเกิดอาการเบรกเฟดได้หรือว่าเบรกจดควันขึ้นเลยผมแนะนําเลยนะถ้าไปสนามนะต้องใช้เบรก800องศายังไงก็ตามสลับคู่หน้านะคู่หลังช่างมันเลยใช้อะไรก็ได้ผมไม่เห็นมีปัญหาเรื่องคู่หลังเลยผมจะมีปัญหาคู่หน้านี่แหละก็เปลี่ยนไปนะครับเป็น800เฉพาะคู่หน้า4,700บาทท้วนนะอันนี้เป็นราคาคร่าวๆกลางๆนะครับ ส่วนยางเนี่ยใส่มาเป็นมิชลินพลัสสปอร์ตสีครับอายุก็นึกสึกว่าจะอยู่ประมาณสัก2ปีแล้วก็ไม่ได้เสียตังกมันไปตัวนี้ก็เลยไม่ได้ลงไว้นะครับแล้วก็ผมต้องใส่ออยคูลเลอร์ด้วย86เนี่ยมีปัญหาเรื่องถ้าเราเอาไปขับในสนามเนี่ยน้ำมันเครื่องจะร้อนน้ำไม่ร้อนนะน้ำอ้อน้้ำไม่ร้อนแต่น้ำมันเครื่องครับจะร้อนก็ผมใช้ของกระดาษ86นะครับอยู่ที่2 0 0 0มบาทนะแล้วก็ซื้อรถมาเนี่ยผมก็ เวิของเหลวนะครับแล้วก็มีซ่อมตามสภาพนิดนิดหน่อยหน่อยนะอยู่ที่5 0,000แล้วก็ตั้งศูนย์อยู่ที่800รวมทั้งหมดเนี่ยของแต่งเนี่ยนะก็จะอยู่ที่ 50, 5 5 5 0 0บาทนะครับอันนี้ไม่รวมของเหลวกับซ่อมตามสภาพนะเพราะนั้นคือถือว่าเมนเทนแนนต์ไม่ได้เกี่ยวคือคุณซื้อรถมาอะ่ะคุณโดนก้อนนี้ก่อนอย่างแรกแล้วเพื่อให้รถมันขับใช้ชีวิตประจําวันได้ขับได้ดีอะไรอย่างเงี้ยดีแบบเอาไปแท็กได้อะ่ะ แล้วเจ้าก,ก้อนเงิน50,000ื่นนี่นะก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับใครเห็นว่าก้อนนี้เงินมากหรือน้อยไปก็ไม่เป็นไรนะก็มาจากประสบการณ์จากเนี่ยคันเขียวเอสสองพันซูป้าแปดหกคันนี้ก็เหมือนกันประมาณนี้ว่างบห้าหมื่นที่เป็นเรื่องการเมเนเทนอะไรเนี่ยมันมาจากไหนนะครับ แล้วก็ตัวแปดเนี่ยผมมองผมตัวผมเองแล้วอันนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาที่รถมันสามารถทําได้นะแต่ให้มองว่าอันนี้เป็นเวลาที่ผมเนี่ยขับรถที่สเต็ปอย่างเงี้ยแล้วขับได้เวลาประมาณนี้ก็คือล่าสุดได้มา1นาที20ก็คือปลาย,ยอยู่ที่1นาที20ละซึ่งมันมีติดรถคันอื่นด้วยเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิเนี่ยมันต้องได้นะสิเนี่ยคือถ้าชินรถแต่ผมมองว่าผมอาจจะไม่ไปถึง18หรอกเพราะว่าเรื่องการเบรกเนี่ยผมยังเผื่อระยะอยู่เพราะว่าตัวรถ 6เนี่ยมีระบบ Ice Mode นะของตัว ABS ซึ่งเดี๋ยวไว้คุยกันบหลังแล้วกันนะซึ่งมันอันตรายของก้นเราต้องเผื่อระยะเบรกเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็มาดูซีดิก้ากันซ i ิก้าเนี่ยจะเยอะมากเลยของที่ทำนะรายการที่ทำของซ i ิก้าเนี่ยตัวรถอย่างเดียวนยก็ราคาตลาดตอนนี้ตีสูงๆหน่อยนะก็คือ3 5 0 0 0นะตัวเ็นตัวซีดิก้า SC 1 8 2ไฟป๊อปนะครับแล้วตอนนี้รถผมเนี่ยก็ใส่เครื่อง 3SB ฝาแดงไปนะ ผมว่าคร่าวๆค่าเครื่องนะแล้วก็ค่าใส่ติดตั้งให้มันอยู่ในรถเลยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6กหม0อาจจะตีสูงหรือต่ําไปได้นะแต่ผมว่าประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้นะแล้วก็รถผมเนี่ยใส่กล่อง G4 Plus x t r e m e ด้วยนะรวมค่า ECU ค่ากล่องค่าค่าสายไฟค่าจูนเนี่ยปกติเนี่ยสายไฟก็อยู่ประมาณหมื่นกว่ากค่าจูนก็อยู่ประมาณหมื่นกว่ากเหมือนกันรวมๆกันเนี่ย ก็อยู่ประมาณ8ปดหมตอนนี้มันแพงที่กล่องเพราะว่ากล่องอย่างเดียวเนี่ยผมได้มา6กหมื่นห้าละนะแล้วก็เกียร์คัสยังเป็นเดิมอยู่นะผมไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เลยคัชเนี่ยเป็น OS Sin ซิงเกิลเพมือ2ราคาอยู่ที่1 3ึ0งอันนี้ต้องต้องใส่นะสาหรับรถผมเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยแรงม้าที่พื้นอยู่ที่190เนี่ยมันคัดมันลื่นแล้วผมตอนแรกผมใส่คัดเดิมนะแต่คัดเดิมเอาไม่อยู่นะครับต้องมาจบที่คัด OS กุ้งกิง้งมือ2เนี่ยหนึ่งสามห้าร้อยต้องโดนแต่ถ้าคุณเครื่องเดิมไมไ่จูน อาจจะเอาอยู่ก็ได้นะแต่ผมว่าระยะยาวเนี่ยสุดท้ายยังไงก็ต้องมาคัดกุุงกิ้ง OS เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะยาวนานหน่อยกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนคัดจากคัดเดิมเป็นคัด OS นะแล้วก็ถ้อยเสียครับผมเป็นท่อสแตนเลสแล้วนะของม u f ฟอร์ดีไซน์ทำมานานมากๆแล้วนะครับตอนนั้นโดนไป17,500ตอนนี้ก็อาจจะราคาขยับไปแล้วนะห7ปีแล้วนะอย่างน้อยนะราคาเนี้ย ไอดีครับไอเดีเราก็จะเดินท่อนะแล้วก็ใส่เ k s เอดอกเห็ดไปเ k s เอก็จริงจริงก็ไม่ต้องของแท้ก็ได้ตอนแรกผมก็ใส่ของแท้อยู่แล้วมันก็อายุสิบปีแล้วนะมันก็แตกกรอบไปผมก็ใส่ของปลอมอยู่ตอนนี้นะแต่ว่าผ้าเนี่ยแนะนาเป็นผ้าแท้ผ้าไอตัวกรองดอกเห็ดเนี่ยผ้าผมแนะนําผ้าแท้นะก็รวมเดินท่อนู่นนี่นั่นผมว่าสี่พันนะไม่น่าเกินนี้นะครับแล้วก็ตัวเบรกปั๊มเบรกอ่าจานแล้วก็ สายน้ำมันเบรกเนี่ยผมเลือกเป็น 3u z นะแล้วก็จานก็เป็น 3u เหมือนกันโตโยต้าไม่ใช่เบมโบนะครับแต่ผมไปกัดลายเป็นเบมโบนะแล้วก็สายเบรกถักครับที่ผมเลือกนะรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่4 0 0หมท่นวนประมาณนี้ถ้าคุณไปทําคุณอาจจะหาร้านที่ราคาต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ได้แต่ผมรู้สึกว่า4ี่หมื่นเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงละนะแล้วก็ผ้าเบรกครับผ้าเบรกเนี่ยผมใช้ตัวน e คเตอร์เหมือนกันอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นิคเตอร์นะแต่ว่าผมเอ่อใช้นิคเตอร์แล้วผม ชอบใจถูกใจก็คือใช้แล้วมันเวิร์กแต่ว่าไม่ใช่ดีทุกตัวนะคือมันก็มีหลายเกรดของเลกเตอร์เองเนี่ยมันก็ทนความร้อนต่างกันไล่ไปตั้งแต่400 600 800นะผมใช้อยู่ที่800 400ก็คือรถบ้าน800ก็คือไว้วิ่งสนามแน่นอนว่าก็จะมีเรื่องของเสียงมาด้วยแต่ว่าถ้าถามผมนะซิลิก้าเนี่ยไม่มีเสียงเลยซิลิก้าใช้เนี่ยไม่มีเสียงเลยส่วนแปดหกะใช้อมีเสียงแต่มีเสียงนะแต่ว่า ตัวเน็ t เตอร์โปรผมใช้เบรกก็มีเสียงคือเสียงอะ่ะมันดังเท่ากับตัวโปรที่ใช้อยู่ตัวโปรเนี่ยเป็นตัวสตรีทยูสถ้าเลสมันดังเท่าตัวโปรที่เป็นสตรีทยูสผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็มันไม่ได้ดังด้วยเอาจริงๆแล้วอะ่ะคือถ้าเปิดเพลงก็จบไม่ได้ยินแล้วนะแล้วมันไม่ใช่เสียงแบบวิงว่งวิ่งเอียดเอียดสูงๆที่มันรำคาญหัวไม่ใช่เสียงแบบนั้นเสียงเอื้อือ,อ,อ,อแบบเบาๆแบ,บบาๆนิดเดียวนะเพราะงั้นผมเลยแนะนําตัวพรบเบรกเรสนะตัวของเน็คเตอร์ ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลเรื่องเสียงนะแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมใช้ทั้ง Project ์มิตัว Racing 777 77, ก็ไม่มีเสียงดังตัวใช้ตัว N อ r a k e ที่เป็นตัวแข็งที่เขาบอกว่าเสียงดังก็ใน s 2000ก็ไม่มีเสียงนะอาจจะอยู่กับการพฤติกรรมการกดเบรกของเท้าเราด้วยนะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ตัวผมเนี่ยใช้แล้วแต่ละอันน่ะเรียกว่าไม่มีเสียงแล้วกันนะก็ ถือว่าใช้ดีแนะนําต่อนะตัวเน็คเตอร์แล้วมันถูกด้วยไงเน็คเตอร์เน็คเตอร์เลทอยู่ที่คู่หน้าอยู่ที่4,005ประมาณเนี้ยแล้วก็โปรคู่หลังไม่เท่าไหร่ก็รวมๆกันนะ่ะหน้าเลสหลังโปรนะก็7,004นะที่ใส่อยู่ตอนเนี้ยนะแล้วก็เบรกบาลานซ์ครับซึ่งผมบอกเลยนะไอ้เซตอัพเนี้ยก็คือพรีสโอนนะก็คืออยา่ยาอย่าคุณอย่ามาทําแบบนี้เดี๋ยวผมจะมี เซตอัพที่แบบผมแนะนําว่าถ้าสมมติคุณซื้อสิิก้าหรือรถก๊าสูญส่วนใหญ่ตอนเนี้ยแล้วคุณต้องทําประมาณไหนทําประมาณยังไงนะที่ผมแนะนําจากประสบการณ์นะแต่อันนี้มาดูรถผมก่อนตอนนี้ซึ่งอย่าทําอย่าหาทาตัวเบรกบาลานเนี่ยด้วยความที่ผมไปเปลี่ยนเบรกจากปั๊มเดิมนะเป็น3ามยูมันทําให้บาลานเบรกมันเปลี่ยนไปปรากฏว่ามันเบรกหลังล็อกก่อนเบรหน้าคราวนี้นี่ขับอันตรายมากเป็นปัญหาหนักมากช่วงนั้นสุดท้ายก็ต้อง ใส่เบรกบาลานซ์นะตอนแรกเนี่ยวิธีแก้ปัญหาผมตอนแรกเลยก็คือใส่ผ้าเบรกหน้าดีๆแล้วใส่ผ้าเบรกหลังแย่ๆแ,แต่ไม่ช่วยก็เลยต้องใส่เบรกบาลานซ์อยู่ดีก็ของไวบูดครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเบรกบาลานซ์คืออะไรนะครับเบรกบาลานซ์เนี่เป็นตัวปรับนะครับแรงดันเบรกระหว่างเบรกหน้ากับเบรกหลังนะครับก็คือเราเน้นได้ว่าอยากจะให้จับหน้ามากขึ้นหรือว่าจับหลังมากขึ้นครับตัวเบรกบาลานซ์เนี่ย5,500นะแล้วก็ค่าติดตั้งเดินสายเบรกถักนู่นนี่นั่นไปอีกเนี่ย รวมค่าแรงก็สุดท้ายตกที่1นึ่ืนบาทท่วนประมาณนี้นะตัวล้อครับผมแนะนํานะล้ออย่างน้อยอ่ะก็ควรจะเป็น7นิ้วแต่ผมแนะนําเป็น7.5หรือว่ามากกว่า7.5ถ้ารถคุณใส่ได้แต่ว่าด้วยตัวซิลิก้าเนี่ยมันจะติดซุ้มครับก็ขอบ17 7.5จ็อีทีก็30หรือ35ประมาณนี้แต่ผมว่า35น่าจะดีกว่าเพราะผมใส่30เนี่ยมันจะออกมาเยอะใช่ไหมแล้วปรากฏว่า มันไปสีกระซุ้มตัวยางเนี่ยมันไปบาดยางนะครับตัวซุ้มเนี่ยก็แนะนํา35มากกว่าหรือจะใช้7นิ้ว30นะก็ได้แต่แนะนําเป็น7.5เพราะว่าสมมุติว่ายางไซส์เดียวกันเนี่ยกับล้อที่มีขนาดแตกต่างกันเนี่ยมันจะได้เวลาต่อรอบดีที่สุดเนี่ยก็คือยิ่งล้อแม็กนยิ่งกว้างสมมุติว่ายางแบบเอานี้เลย2 0 5ใช้กับล้อ7นิ้วก็จะวิ่งดีไม่เท่ากับ ใช้กับล้อ7.5และถ้ามีล้อ8นิ้วว่าง8นิ้วเนี่ยก็อาจจะดีกว่า7.5ไปอีกแต่จะดีกว่ามากน้อยเท่าไหร่ยังไงเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่ามันมีผลการทดลองในของไทเล็กืวอเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้แล้วกันเนาะแล้วกดดูเองนะอันนี้ผมไม่ได้มั่วเองนะคือมีคนทดลองมาแล้วนะหลักการอันนี้ก็ผมก็เลยแนะนําเป็น7.5นิ้วน่าจะกําลังดีแล้วก็ตัวแม็ก เนี่ยแนะนําเป็นล้อของญี่ปุ่นมือสองผมเคยใช้ล้อแบรนด์ไทยวิ่งพีละแล้วปรากฏว่าคือไปทุกครั้งอะดุง้งต้องกลับมาแบบคือไปพีละก็ต้องกลับมาซ่อมแมกดุ้งทุกครั้งนะแต่ตอนนี้ผมใช้แมกมือสองนะของญี่ปุ่นเนี่ยไปมาหลายรอบแล้วก็ก็ยังดูโอเคอยู่นะแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ดุ้งเลยอะแต่แค่รู้สึกว่ามันบรนนานกว่ามันจะดุ้งสักครั้งหนึ่งเราต้องไปตอนนี้เอาจริงเลยนะตั้งแต่ซื้อแมกมือสองมายังไม่ได้ไปซ่อมดุ้งสักครั้งเลยนะ ราคาแม็กมือสองนะครับของซิลิก้าเนี่ยก็จะอยู่ที่แถวแถวสองประมาณนี้ยมันขอบ17นะแล้วก็ยางที่ผมใช้นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็น a อดศนะไซส์สองหนึ่งห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับราคาอาจจะถูกหรือแพงจากที่คุณหาได้อันนี้ผมได้มาเป็น New น l ว Stock อย่างตกปีครั้งปีมาปีหนึ่งนะครับเลยอาจจะได้ถูกหน่อยประมาณนี้นะแล้วก็โชคนะครับเป็นของยี่ห้อคลอของมาเลเซียแล้วก็มีแคสเตอร์เพจข้างบนด้วย รวมกันก็อยู่ที่ห้า0มื่นสองพันบาทนะครับแต่อันนี้ผมไม่แนะนำนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีเรื่องไอ้ช็อคอรเนี่ยเพราะว่ามีผมมีปัญหากับไอ้ช็อชคนี้มันเซตอัพไม่ไม่ไม่ลงตัวสักทีนะแล้วก็ใช้เวลาผมมากเลยไอ้ตัวคอเนี่ยผมจะแนะนำเป็นตัวอื่นให้ใช้ดีกว่านะอาจจะสุดท้ายเนี่ยคือเอาจริงชคคอรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่าโชคตัวอื่นที่ผมเดี๋ยวผมจะแนะนาแต่ว่าแต่ว่ามันมันยาก มันยากแล้วคุณคุณต้องมีโน้ตฮาวในการแบบมารีสิร์ชซึ่งไม่ควรน,นะต่อมาหม้อน้าครับหม้อน้ําก็ต้องเป็นหม้อน้ํามินียมอยู่แล้วนะถ้าเอาไปสนามเนี่ยเพื่อระบายความร้อนได้ดีขึ้นก็โดนไป8ป0พันนะไอ้พวกนี้ต้องใส่อันนี้เป็นของลูกว่าอย่างแรกเลยที่ต้องใช้นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามเนี่ยหม้อน้ํามินียมต้องโดนหม้อน้ําเดิมโรงงานเอาไม่อยู่อยู่แล้วนะแล้วก็ตีลิก้าจะมีข้ออะไรที่มันแปลกๆหน่อยอยู่ก็คือตัวออยนะ้ำมันพาวเว์ต้องใส่ ก็โดนใบสามอันห้าคือวิ่งไปเยอะๆแล้วน้ำมันพาวเวอร์มันเดือดมันร้อนมากนะจนแหลกผมเนี่ยแหลกตัวที่3ามแล้วตอนนี้ที่ใส่ในรถอ่ะเออสุดท้ายมันต้องใส่ออยล์คูลเลอร์ให้น้ำมันแหลกนะน้ำมันพาวเวอร์เออไม่ใส่ไม่ได้นะซิลิกาเนี่ยมีคันเร่งไฟฟ้าด้วยแต่คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะแปดพันบาทไม่ต้องเลยตัดไปเลยนะถ้าถ้าคุณจะทํารถนะแต่คันของผมใช้อยู่นะเพราะว่ากล่องเป็นกล่องลิงก์มันก็ซัพพอร์ตคันเร่งไฟฟ้าก็เลยลองใส่ดูว่าเป็นยังไงสุดท้ายก็ผมว่า คันเร่งสายมนเดิมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได,ไมได้มีผลอะไรเลยสําหรับรถแรงม้าน้นอยๆอย่างผมะนะร้อยเก้าสิบสี่ม้าแล้วก็บูทยางครับบูทยางตอนนี้ยรถผมเนี่ยเป็นบอยจอยบวกกับช่วงล่างซูเปอร์โปรไปแล้วก็ดีนะใช้ดีแต่ถามว่าจําเป็นไหมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผมไม่รู้สึกเสียดายกับการใช้ช่วงล่างอันนี้นะรู้สึกว่าหน้ารดอะไรอย่างเงี้ยแบบลถมันไปเพิ้วดีนะเพราะตั้งแต่ใส่มาก็หมื่นสามห้าร้อยผมโอเคนะแต่อันนี้เป็นออปชั่นจะใช้ช่วงล่าง IRB แบบ แบบปกติก็ได้เวลาไม่ได้ต่างกันมากดีไม่ดีไม่ถึงวีด้วยซ้ำนะครับงั mm ้น hmm. แล้วแต่นะตัวนี้แล้วก็ต่อไปรเรื่องแอโร่ครับแอโร่ mm hmm. เนี่ยผมแนะนําให้ว่าคุณต้องหาฝากระโปรงที่มีรูนะไม่ว่าคุณจะใช้รถ90าสอะไรถ้าจะวิ่งสนามเนี่ยหาฝากระโปรงที่มีรูไว้ระบายอากาศนะครับสำหรับซิลิก้าเนี่ยก็จะต้องเป็นฝากระโปรง r c นะก็จะอยู่ที่1น0 0 0ืนบาทประมาณนี้ถ้าหาได้หาค่อนข้างยากนะฝากระโปรงถ้าเจอก็ซื้อไปนะครับ แล้วก็ตัวมูเล่หน้าเครื่องครับแข็งชา้ามูเล่ภาษาอังกฤษาน,นะเป็นผมผมเนี่ยตอนนี้เป็นมีเนียมกึ่งละผลที่เป็นมีเนียมกึ่งเนี่ยเพราะว่ามูเล่เดิมเอาไม่อยู่ถ้าคุณไปสนานบ่อยๆมูเล่เนี่ยมันจะมี2ชั้นมันจะประกบด้วยประกอบด้วยเหล็กอันนึงที่หน้าตาเหมือนโดนัทกับเหล็กวงข้างในาอันหนึ่งแล้วมันจะมีชั้นที่เป็นยางเนี่ยบางๆเนี่ยรองอยู่หน้าที่ของมันเนี่ยก็คือฮาร์โมนิกบาลานเซอร์จริงๆชื่อของมันก็คือฮาร์โมนิกบาลานเซอร์ มีหน้าที่ในการลดแรงสั่นสะเทือนจากอุปกรณ์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จเนะแอร์อะไรต่างๆที่เราไปพ่วงด้วยสายพานเนี่ยลดการสั่นจากพวกนั้นเนี่ยมากระทบกับตัวแข่งชา์าของเราแต่ว่าพอมันเป็นรถที่เราจะไปวิ่งสนามเนี่ยไอยางเนี่ยมันเรียกว่ามัมันไม่พอและมันจะขาดเวลาคุณเอาไปสนาม ก็เลยต้องใช้เป็นมีเนียมกึ่งทีนี้มันก็จะไม่ไม่ลดแรงสั่นสะเทือนแล้วตัวแข็งช้าแบริ่งอะไรข้างในเนี่ยก็อาจจะอายุเนี่ยนอ้อยลงแต่มันโอเคครับมันไม่ได้เสียเร็วมากเวอร์แล้วก็ได้แรงมาเพิ่มมาด้วยนะอาจจะได้มาประมาณสัก2มา้าประมาณนี้แต่ผมนไม่แนะนํานะถ้าคุณใช้กรถที่มีแรงมา้ามากกว่า200แรงมา้าอันนี้เป็นความเห็นของผมนะก็ตัวนี้ใส่ไปเลยไม่คิดมากอยู่ที่200 0บาทนะครับไม่ไม่ถึง200มา้าไม่ต้องคิดมากนะใส่ไปเลย ได้แรงมาเพิ่มด้วยตัว2ตัวนะ ตันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับว่าถ้ารถคุณมีแรงม้าเยอะๆเนี่ยคุณต้องใส่มูเล่ ATI ที่เป็น fluid harmonic balancer นะอย่างที่ผมใส่อยู่ใน toyota supra ของผมเนี่ยเป็นมูเล่ ATI นะครับราคาประมาณ20,000กว่าสำหรับรถแรงม้าเยอะๆแนะนำตัวนี้เลยนะแต่สำหรับรถเราที่แรงม้าน้อยเนี่ยการจะใส่ harmonic balancer ราคา20 0 0มเนี่ยมันก็ดูไม่คุ้มนะดูไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะใส่ตัวมูเล่ ATI ก็ได้แล้วก็ดีด้วยนะถ้าคุณมีงบนะครับแต่ผมมองว่า มันไม่จําเป็นนะแต่ถ้าคุณคิดว่ามันจําเป็นแล้วมันจําเป็นยังไงเนี่ยหรือมีประสบการณ์ที่ใส่มูเลตมิเนียมแล้วมันมีปัญหาเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปมาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปวิ่งสนามเนี่ยคุณก็จะเจอปัญหาว่าเวลาเราปีนเนินปีนเคิร์ฟเข้าโค้งแรงๆเนี่ยยางเนี่ยมันก็จะไปสีกับตัวซุ้มล้อเพราะงั้นเราต้องพับซุ้มล้อเราด้วยนะอย่างซิลิก้าต้องพับ พับข้างหน้าเจียข้างหลังก็อยู่ประมาณ32มพประมาณนี้แหละแล้วก็สาหรับช่วงล่างเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีแขนปรับโทข้างหลังนะครับอันเดิมของซีกามามันจะเป็นลูกเบี้ยวไว้ปรับโทตัวลูกเบี้ยวเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเขาก็ใช้ไม่เป็นตัวลูกเบี้ยวสุดท้ายเนี่ยตัวลูกเบี้ยวเนี่ยก็เสียนะทอนทอนโตเนี่ยแกแนะนําใช้ตัวแขนปรับโทหลังเนี่ยของเจนหก็คือจีิก้าไฟกลมมาใส่ ก็อยู่ที่2 8 0 8อันนี้ผมแนะนำนะราคาก็ไม่ได้แพงอะ่ะแล้วมันทำให้เราปรับโทได้แบบง่ายนะทั้งก็ใช้ง่าย2 8 0 8ผมแนะนำเลยตัวนี้ดีด,ด,ดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอยากทำคอเนอร์เวทบาลานด้วยราคาก็จะเรนตั้งแต่3,500ถึง1,000 0มผมกะว่าน่าจะทำในแถวแถวราคา1,000 0บาทก็จะทำให้ล้อแต่ละล้อเนี่ยน้ำหนักที่ลงไปเนี่ยมันบาลานซ์นะไม่ได้แบบซ้ายล้อซ้ายหรือล้อขวานเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งที่มัน รับน้ำหนักเยอะผิดปกติให้มันค่อนข้างบาลานซ์กันนะทั้งหน้าทั้งหลังด้วยก็จะทําให้รถเนี่ยวิ่งดีขึ้นเข้าโค้งดีขึ้นเบรกดีขึ้นเร่งก็ดีขึ้นเช่นกันนะรถตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำนะแต่เดี๋ยวผมจะทําไอ้ตัวเนี้ยเมื่อผมจบกับไอ้โชค๊คคลอสทีเนี่ยซึ่งนานมากแล้วยังไม่จบสทีตอนเนี้ยนะจบตัวนั้นเสร็จก็จะมาคอ,อน,นเนอร์เบรคบาลานซ์นะต่อมาก็คือเมทเทนเนนต์ห้าหมื่นครับก็จะคือสมมุติว่าคุณได้รถมาวันเนี้ยพรุ่งเนี้ย คุณจะต้องโดนอะไรทุกอย่างอะ่ะเพื่อให้รถมันวิ่งดีครับดีไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําท่อน้ํามันเปลี่ยน,ายานสายพานสายพานไทมิ่งช่วงล่างบุทยางตัวนูน่นตัวนี้ขาดเปลี่ยนของเหลวอ,อะไรเงี้ยตีกลมๆเลยทั้งรวมทั้งหมดเลยนะห้าห0ื่นจากประสบการณ์นะที่มีรถมาแบบเรียกว่าหลายคันแล้วแล้วกันนะไม่ใช่ว่าให้มันแค่ขับได้แต่อันนี้คือขับได้ดีจนกระทั่งว่าคุณสามารถเอาไปสนามได้นะครับ เพราะงั้นรวมรถแล้วครับก็จะอยู่ที่ทั้งหมดนะครับ8,7400บาทนะแล้วก็ถ้าเป็นของแต่งอย่างเดียวเนี่ยก็จะอยู่ที่400,000ครับที่ต้องทําไปจากรถนะนี่ของแต่งนี้แพงกว่าแพงกว่าค่าที่ซื้อรถมาอีกเนะี่ยแล้วก็จะวิ่งได้เวลาพีระอยู่ที่นาที18ถึงนาที20ประมาณนี้นะตอนนี้ผมได้นาที19แล้วผมรู้ว่าตัวเองอะ่ะได้นาที19แน่แนะแล้วผมมองว่า18เนี่ยมันได้ถ้าผมเซ็ตโชค๊คแล้วก็ไปคอร์เนอร์เวทบาลานเนี่ย18มันได้แน่แน่นะครับในซนะีดีก้า แล้วก็ถ้าวิ่งแบบไม่คิดอะไรมากเนี่ยวิ่งชิวๆเลยก็คือนาทีย0แล้วตอนนี้สบายๆายนะครับบอกอีรอบนะไม่ใช่เวลาที่รถมันวิ่งได้แต่เป็นเวลาที่ผมฝีมือผมเนี่ยวิ่งได้นะในรถแต่ละคันก็จะเอามาเป็นเบสไลน์ให้เ,เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นนัดแข่งเนี่ยคุณก็จะวิ่งได้แบบนาทีสิบหกก็ได้หรือนาทีสิบไม่รู้สิบห้าได้ป่ากแล้วสิบหกเลยก็ได้นะเนี่ยแล้วคุณก็จะเห็นว่าแปดหกเนี่ยผมแต่งแค่ห้าหมื่นห้าเองนะอันนี้คือไม่รวม ของเหลวซ่อมตามสภาพอะไรห้าหมื่นแล้วนะอันนี้อีกห้าหมื่นนี่เป็นของแต่งนะเนี่ยอีกห้าหมืนห้าได้เวลาพีระเท่ากับซิลิก้าผมแล้วที่แต่งมาสี่แสน่ะแล้วดูราคารวมของไอซิลิก้าแปดแสนแปดแสนนี่นะทําให้เราได้รู้ว่าไปซื้อ f อฟดูไปซื้อ f อฟดีกว่าราคาเนี้ยแปดแสนอะเอฟดีทูย้ายของอะเร็วกว่าด้วยโทรไม่เป็นไรไม่ใช่ท็อปิกของวันนี้นะครับเอฟดีมา รถของผมตอนเนี้ถ้าผมย้อนกลับไปได้หลังจากเรียนรู้ทุกอย่างเพราะรถคันนี้มันเหมือนรถครูแล้วว่าให้ผมล,อง,ล,ลองนู่นลองนี่ว่าเวิร์กไม่เวิร์กคือเราก็จะแบบเหมือนจะมีสูตรสาเร็จว่าเออถ้าทําประมาณเนี้ใส่ของตัวนี้เวิร์ก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 ก็จะตัดงบม,มาไดอันไหนที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไม่จำเป็นก็ตัดออก,น,ก,ออกนะอ่ะมาดูแล้วกันว่าถ้าสมมติผมย้อนไปได้เนี่ยผมอยากจะแนะนําเซตอัพแบบไหนบ้างมามาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยดีกว่าสมมติสมมติ เรามีรถเดิมแบบเดิมจัดเลยเดิมจัดเลยเครื่องสาม e หรือ 5FE ก็ได้นะสมมติมีเดิมเดิมเลยแล้วผมเนี่ยอยากจะลองออกไปสนามดูดูว่าถ้ามันเป็นยังไงแค่ลองไปเฉยๆนะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่เคยไปสนามสักครั้งเลยอยากจะลองไปสนามครั้งแรกเนี่ยนี่คือเซตอัพที่ผมแนะนําเลยนะประเด็นหลักของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าเราอยากจะขับสนามให้สนุกแล้วก็ไม่ต้องเครียดเน้นปลอดภยัยไม่ได้เน้นเร็วนี่คือหัวใจสําคัญนะครับ อย่างแรกครับผมไม่เปลี่ยนกนเลยถ้าเบรกถ้าเบรกคู่หน้าเท่านั้นนะคู่หน้าใส่เป็นเลสคู่หลังช่างมันขอให้มีผ้าอยู่ก็โดนไปสี่พันสี่นะแล้วก็ล้อครับซึ่งล้อจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคนคนส่วนใหญ่อะ่ะแต่งรถมันก็มีล้ออยู่แล้วเนาะแต่เอาเป็นว่าคือถ้ายังไม่มีเนี่ยก็โดนไป2องหมกก็เอาเป็นว่าสเปค7.5นิ้วนะครับเลยและเออออฟเซตสามสิบสามห้าที่ผมบอกเนี่ยคือแล้วแต่รถนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันอย่าเอาไปใช้กับ ทุกรุ่นเข้าใจป่ะนนสามไปเช็คดีๆนะครับก็โดนไป26งหมแล้วก็ยางครับยางเนี่ยถ้าผมแนะนําตอนนี้เลยนะยางาหลังจากที่ผมใช้ a d ดีศูนย์แปดสองห้าสปร์ไพโรสปอร์ตสมาเนี่ยเออแล้วก็ผมเคยลองตัว R88 แปดแด้วยที่ถูกใจผมคือ6ก1้าหนึของยี่ห้อ a อเซเลของอินโดนีเซียแต่เหตุผลที่ผมเลือกยางแอเซเลาเนี่ยเพราะว่ามันถูกแล้วมันทนความร้อน ผมใช้ไอมิชลินพาย p อดสปอร์ตสี่แล้วเนี่ยมันร่อนนะมันร่อนมันเป็นชิ้นอะคือมันทนความร้อนไม่ได้ครับพายรอสปอร์ตสเนี่ยนะห้าจะทนได้หรือเปล่าไม่รู้แต่สี่ทนไม่ได้ผมมี Data มีอะไรเวลาเอาไปวิ่งอยู่แล้วคือรอบแรกๆที่ขับในสนามเนี่ยแรงจี G ในโค้งเนี่ยพายรอสปอร์ตสอยู่ที่ตอนแรกสมมุตินะอยู่ที่ประมาณศูนยจุดศูนจุดแปดเก้านะ วิ่งไป3รอบเนี่ยลดมาแล้วเหลือ0.7เนี่ยลงมาเรื่อยๆยิ่งยางร้อนก็ยิ่งไม่เกาะนะครับแล้วเราก็คนขับก็รู้แหะจะให้ซื้อยาง AD 08ศูย์ดซีมิสลิกมาก็ไม่ใช่เรื่องแข็งเร็วแล้วก็แพงไม่ไม่คุ้มกับการที่แบบเราจะมาทดลองอยู่ในสนามอะไรอย่างเงี้ยนะก็หายางถูกๆมาเลยเราเป็นนะมาลองอยู่แล้วบิกินเนอร์ก็265 Sport a ตอซเสีน้นเจดตีว่าประมาณนี้ไซส์เนี่ย ผมลดไซส์จาก2.15มาเป็น2 0 5 4 5นเนะครับเหตุผลที่ลดไซส์มาเนี่ยจากแต่ก่อนที่ผมใส่2.15เนี่ยมีหลายๆเหตุผลแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆนะครับต่อมาครับโช๊คโชคผมใช้ตอนนั้นใช้เฮดไดร์นะตอนแรกสุดเลยซึ่งซึ่งไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่เรียกว่าโอเคให้3.5เต็ม5แล้วกันนะก็ไม่อยากจะบวนอะไรกับมันมากเพราะว่าผมใช้มันมาแบบน่าจะเปี จ็ดปีอาจจะแปดปีก็ได้แล้วนะมันก็ทนมือทนเท้าผมเอาไปสนามหลายรอบแล้วถ้าเฮดไดเนี่ยก็ไม่ถึงสี่หมื่นหรอกก็สามพันตีว่าสามพันห้าถึงสามพันแปดไม่น่าเกินนี้นะครับถ้าเฮดไดเคสสปอร์ตก็ไม่น่าถึงสี่หมื่นนะตีว่าประมาณนี้แล้วกันคุณก็มีโชคดีดนะสี่ต้นสตัดปรับเกียวหน่อยก็สี่หมื่นใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หม้อน้ําอย่างที่บอกครับต้องมีนะหม้อน้ำมินมียแปดพันบาทนะประมาณนี้แหละช่วงรางไออาร์บีเดิมเๆมเดิม ตัวพับซุม้มพับล้อเนี่ยคือถ้าเข้าใจเลยนะถ้าคุณใช้รถเดิมเนี่ยแล้วมันมีพลาสติกซุ้มล้ออยู่อะ่ะคุณก็ไม่อยากจะลื้อนะไม่อยากจะพับซุ้มนะครับก็อย่าปีนเอฟเฟกลึกแค่นั้นเองนะแล้วก็อาจจะเข้าโคง้งไม่ต้องแรงมากไม่ต้องเต็มที่มากซึ่งก็ไม่น่าอยู่แล้วนะเพราะว่ายังใหม่อยู่นะครับเราก็ไปตั้งศูนย์ทั่วไปให,ให้เหมือนโรงงานตามที่วิ่งถนนปกตินี่แหละก็คือไม่ต้องตั้งศูนย์เหมือนสไตล์รถแข่งคุณตั้งศูนย์ทั่วไปเลยห้าร้อยบาทตีไว้ประมาณนี้นะ แล้วก็ซ่อมของเหลวนู่นนี่นำตามสภาพ50,000ที่ได้ต้องจ่ายอยู่แล้วตั้งแต่ซื้อรถมานะครับก็ทําให้รวมรถแล้วเนี่ยก็อยู่ที่485,900บาทนะเป็นของแต่งอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่85,900บาทก็จะวิ่งเวลาพีระได้อยู่ประมาณนี้แหละ1นาที25หนึ่งนาที21นะตอนนั้นที่ผมใช้นะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะได้นาที26นะจำได้เซตอัพประมาณนี้แหละนะเครื่องเดิมเกียร์ออโต้นะ แล้วก็ยังเป็นพลอตสปอร์ตด้วยตอนนั้นเพราะงั้นจริงๆถ้าเซตอัพนี้ที่ผมริสต์มาให้ตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะวิ่งได้ไวกว่านี้อีกนะครับเนี่ยผมก็เขียนไว้โนต้ตไว้เลยว่าเซตอัพเนี้ยเป็นเซตอัพที่แบบสำหรับนานๆน,นะไปสนามปีละประมาณ1-2ครั้งไปกับเพื่อนเน้นขับกับรถสวยเน้นว่ารถเกาะถนนขับดีเล่นโค้งนะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งห่วงเบรกเฟสเออแล้วก็เรื่องเบรกอย่างหนึ่งผมแนะนานะก่อนไปสนามทุกครั้งเนี่ยหลายคนจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ไหม แต่ไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยช่างมันก่อนถ้าน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ได้อายุเกินหนึ่งปีไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นานๆมาสนามทีแต่ที่ผมอยากให้เปลี่ยนเลยเนี่ยคือน้ำมันเบรกอย่างแรกเลยสําคัญสุดน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกเนี่ยยิ่งมันนานอ่ะจุดเดือดมันยิ่งต่ําแล้วคนจะเกิดอุบัติเหตุจากไอ้น้ำมันเบรกนี่แหละที่มันเสื่อมอันตรายมากไม่มีเบรกเลยแล้วก็ชนนะผมต้องบอกอย่างเงี้ยว่าผมไปสนามเนี่ยก็ประมาณสิบครั้งกว่า ก็จะเห็นเรื่องปัญหาเนี่ยไอเบรกเนี่ยน้มันจากน้ำมันเบรกเนี่ยเติมเปลี่ยนไปเหอะเปลี่ยนไปเหอะพันพันเดียวเองมั้งนะเปลี่ยนไปเหอะนะครับก่อนไปทุกครั้งเลยนะก่อนไปทุกครั้งคุณไม่ต้องใส่ดอทเวอร์วังอะดอทสี่ห้าอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่คุณใส่ใสดอทสองดอทสามตามที่มันเขียนอยู่ที่กระปุกนี่แหละแต่คุณเปลี่ยนก่อนไปนะเปลี่ยนก่อนไปอย่าให้แบบเกินเดือนอะสมมุติว่าอาทิตย์หน้าจะไปเนี่ยอาทิตย์นี้ยเปลี่ยนละนะในทีนี้วันไหนก็ได้ นะประมาณ7วันก่อนไปอะเปลี่ยนนะครับรับรองว่าไม่เฟดเพราะว่าผมใช้ก็ไม่เฟดน้ำมันเบรกนะถึงแม้จะดอดรถบ้านนะไม่เฟดครับนะเทนมาแลวนะในสนามช้างเบรกเยอะในซูเปอร์มันเฟดมันเฟดแล้วนะครับเรียกว่าเดือดดีไม่ใช่เฟดเออโทษขอโ,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 โทษครับแล้วก็ไอ้เซตอัพที่เป็นเบกิ n เนอร์เนี่ยผมแนะนําว่าให้วิ่งวอร์มด้วย วอมหนึ่งรอบฮอตแลบหนึ่งรอบคูลดาวหนึ่งรอบนะแล้วก็ค่อยกลับมาฮอตแลบแล้วก็คูดดาวสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อเป็นการถนอมรถรถคุณยังไม่ได้แบบทํามาเพื่อแข่งขนาดนั้นนะรถมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วก็คัดเดิมเนี่ยสึกใบตอนถอนคันเร่งเปลี่ยนเกียร์นะผมแนะนําว่าให้ถอนคันเร่งให้สุดอย่าไปแบบเลี้ยงคันเร่งอยู่บ้างปุ๊บปุ๊บนะเหยียบเหยียบคัดเปลี่ยนเกียร์ถอนคันเร่งให้สุดเลยพอคัดมันจับปุ๊บ เราค่อยเติมคันเร่งนะครับแนะนําเป็นอย่างนั้นจะได้ไม่เปื้อนคลัชนะครับแล้วก็ซิลิไกาเนี่ยจะมีปัญหาน้้ามันพาวเวอร์เดือดบ้างแล้วจะมีแบบว่าคราบของน้ํามันพาวเวอร์ที่คายมาตรงฝากระปุกบ้างก็คอยเช็คระดับไว้นะเติมมาให้ไม่ต้องเกินแม็กนะครับแล้วก็มันคายไม่เยอะหรอกมันไม่ถึงขั้นว่าแบบต่ำกว่ามินหรอกนะครับขับกลับได้นะวิ่งทั้งวันขับกลับได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมก็ทํามาแล้วนะครับแล้วก็ยางเนี่ยครับที่ผมเลือกแอเซเลร่าเนี่ยคือมันเป็นยางเกรดวิ่งสนนาาามที่รรคคถูกกะับแล้ว เกาะถนนมากกว่ายางทั่วไปทนความร้อนได้เค okay, เลยคือไม่มีปัญหาเรื่องยังไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนจากยางเอเซเลราตัวนี้นะปัญหาที่ผมเจอในพารถสปอร์ตี่คือร้อนมากจนเกินไปจนยางมันร่อนเป็นชิ้นชิ้นอะ่ะแล้วมันเปลืองตังไงเพราะมันต้องมาเปลี่ยนยางแต่ถ้ามันไม่ร่อนอันนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าเราเอามาซ้อมอยู่แล้วนะครับเรามาวิ่งแบบขำๆอะ่ะเออแล้วก็เรื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องคุณต้องใส่น้ำมันเครื่องเบอร์40นะครับเดิมโรงงานรู้สึกว่า30 ไม่ได้นะมาสนามคุณต้องใช้40นะครับเพื่อเป็นการถนอมเครื่องยนต์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสนะลูกสูบมาเซฮัลโลนะและด้วยการที่ว่าเซตอัพเนี้ยก็คือสําหรับคนที่ไปสนามปีละครั้งหรือว่าปีละสองครั้งอยู่แล้วเพราะงั้นผมแนะนําเลยว่าก่อนไปสนามทุกครั้งเนี้ยก็คือเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องไปรลอก่อนเลยทาไมให้เปลี่ยนก่อนไม่ใช่เปลี่ยนหลังแนะนําให้เปลี่ยนก่อนเพราะว่าในตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการลดการสึกหลอก ในเครื่องยนต์เรียกว่าป้องกันเด็กป้องกันการสึกหลอของเครื่องยนต์ซึ่งไอตัวคุณสมบัตินั้นเนี่ยมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆตามอายุของของน้ำมันเครื่องเพราะงั้นถ้าคุณเปลี่ยนทุกครั้งหลังจากที่คุณไปสนามเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณไปเปลี่ยนในจุดที่แบบว่าคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์ของตัวนั้นที่สุดแต่ถ้าคุณเปลี่ยนก่อนคุณก็จะได้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องตัวนี้สูงที่สุดนะครับสําคัญนะ เปลี่ยนก่อนไปไม่ใช่เปลี่ยนหลังไปแล้วนะครับคือถ้าเปลี่ยนหลังไปได้ก็ดีแหละคือถ้ามันมีเศษอะไรจากการสึกหลอเนี่ยมันก็เอาออกไปใช่ไหมแต่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือลดการสึกหลอที่เกิดขึ้นนณะที่สนามแข่งเพราะว่ามันมากกว่าการที่ใช้บนถนนเยอะเพราะงั้นเปลี่ยนก่อนไปนะครับนะมามาถึงเซตอัพที่ผมเลคคอมเมนต์แล้วซึ่งเป็นเซตอัพที่ผมแบบชอบแล้วดีไม่ดีผมก็อยากจะกลับไปด้วยแต่คงไม่ได้กลับแล้วแหละนะ เซตอัพแรกแต่ว่าผมใส่ซื้อเซตอัพที่2นะเมื่อไรไปดูไปด้วยกันนะครับก็ถ้าเป็นผมนะย้อนกลับไปได้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเครื่องครับเป็นส s b เอ m ดบีมฝาแดงเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นตัวฝาเท่าแทนถ้าเป็นปัจจุบันเพราะว่าฝาแดงเนี่ยราคาแพงฝาเท่าอะถูกกว่าแต่ฝาเท่าฝาแดงเนี่ยเหมือนกันอ่ะคือไม่ได้มีความแตกต่างอะเพราะงั้นถ้าให้เลือกตอนนี้เนี่ยผมจะใส่ฝาฝาเท่านะแล้วก็พ่นเป็นสีแดงเอา นะเพื่อนๆแล้วก็คาดก็ OS กรุงิ้งมือสองเหมือนกันนะซีพไม่อาจจะไม่จูนไปเลยเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมาที่ที่แข็งเนี่ยที่แข็งอยู่ที่ร้อยเก้าสิบกว่าอยู่แล้วมันโรงงานมันตีมาว่าสองร้อยนะแต่ผมว่ารามยเนร้อยเก้าสิบกว่าแล้วก็ลงพื้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบตัวนะน่าจะอยู่ที่ละร้อยห้าสิบตัวประมาณนี้ถ้าเป็นเอมเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็อยู่ที่ร้อยสามสิบตัวนะครับ ประมาณนี้ผมเคยดโนมาละเพราะว่าเคยทั้ง atm t เปลี่ยนมาละจากออโต้นะคัดก็กุุงกิ้งครับ os มือ2เหมือนเดิมกับที่ใส่ในรถผมตอนนี้นะก็ยังเอาตัวเดิมนะครับเพราะว่าวิ่งในสนามเนี่ยคัดเดิมนะี่ยไม่ระยะยาวเอาไม่อยู่แต่ถ้าเราใช้คัดที่มันเหลือเนี่ยคัดมันก็จะอยู่กับเรานานเลยแล้วก็ไม่ต้องไปมีปัญหาที่สนามนะวิ่งได้แบบสบายใจแล้วก็คลอยเสียนเนี่ยก็สำนักไหนก็ได้อะไรก็ได้ตัวอินเท็กเนี่ย ผมก็จะใช้กองเดิมโรงงานนะครับเพราะว่าไหนๆเราก็ไม่ได้จูนกล่องแล้วนะเพราะงั้นเราไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปใช้กลองดอกเห็ด k ค s อะไรเลยนะก็กลองเดิมนี่แหละแล้วก็เบรกก็เบรกเดิมเบรกเป็นสิ่งที่ผมอยากจะย้อนกลับมากเลยแต่แต่ย้อนไม่ได้แล้วมันมาเวนี้เราลงทุนมาขนาดนี้แล้วนะเบรกปั๊มจานสายเดิมนะผมว่าบาลานซ์ดีกว่าเยอะแล้วก็ ใช้ผ้าเบรกของ n e k เตอข้างหน้าเป็นผ้าเบรกแข่งเลสชมพูข้างหลังเป็นตัว Pro นะครับคู่นี้ก็7,400บาทคุ้มบอกเลยคุ้มเบรกดีนะโอเคเลยเบรกบาลานซ์ไม่ต้องใส่นะครับประหยัดตังไปหมื่นหะนึ่งนะแล้วก็ใช้ล้อคอบ17เหมือนเดิมเหมือนกับไอ้ b e g i n n e ร setup เพราะงั้นไม่พูดที่เหลือนะครับแล้วก็มีแอโร่ละแอโ o ่เนี่ยผมแนะนำนะคือเพื่อเป็นการคูลิ่งตัวหม้อน้ำ ให้อุณหภูมิน้ำมันลดลงเนี่ยผมแนะนำเป็นฝากระโปรงที่มีรูอย่างซิลิกาก็จะเป็น g t 4 g t 4 r c นะก็หมื่นหกนะแนะนำแนะนำช่วยได้เยอะนะจริงช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเคยวิ่งเที่ยวกับไฟกลมที่ใส่ฝากระโปรงเดิมไม่มีรูแล,แล้วนะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเพราะงั้นต้องใส่ฝากระโปรงมีรู g t 4 r c ใส่ไปเลยนะแล้วก็ตัวมูลเล่ผมแนะนําเป็นมูลเล่ไมเนียมกึ่งสองพันบาทเลยจะได้ตัดปัญหาเรื่องว่าต้องมากลัวว่า ไอ้ไอ้มูเล่เนี่ยถ้ามันสมมูรมันขาดนะคือทุกอย่างก็จะร้อนหมดเลยคือน้ำมันเครื่องปั๊มคือปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยไม่ทํางานเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยหนักจะสร้างความเสียหายให้เครื่องอยนต์เราได้เพราะงั้นมูเล่มินียมไปแล้วก็แรงม้าน้อยอยู่แล้วคิดว่าไม่เอฟเฟกอะไรแล้วก็ได้แรงม้าเพิ่มมานิดหนึ่งด้วยจากการใส่มูเล่มินียมนะเบาแล้วก็ทําการพับนะซุ้มหน้าซ้ายขวาหน้าหลังนะครับสามพันสองร้อบาทนะเพราะว่าอันเนี้ยคือ จะวิ่งเยอะละนะจะวิ่งแบบติดต่อกัน3รอบ4รอบอะไรอย่างนี้ละแล้วก็ตัวปรับแขนหลังโนะของเจน6ไปกลมเอามาใส่เจน5เรานะครับ2,800บาทแนะนำนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งศูนย์ซิ่งตั้งศูนย์ซิ่งเนี่ยแคมเบอร์มันจะหุบหน่อยเาช่างเนี่ยจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการตั้งศูนย์ซิ่งให้ซึ่งก็จะใช้ตังค์เยอะกว่าก็ประมาณ2,000บาทหรืออาจจะ800-2,000ถึงประมาณนี้แล้วกันไม่น่าเกิน2000ันละแล้วก็แคมเบอร์เยอะๆเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ย ยามมันก็จะมีคอนแทคแพดที่กว้างถ้าเราเอาตรงเนี่ยแล้วพอเลี้ยวเนี่ยนะมันมันคอนแทคแพดมันสู้การที่แคมเบอร์เยอะๆะแล้วแล้วเลี้ยวไม่ได้นะตัวคอนแทคแพดเนี่ยมันจะเยอะกว่าเวลาเราเลี้ยวในโค้งเนี่ยมันจะดีกว่าแต่ข้อเสียเลยก็คือมันจะกินยางไอตัวแคมเบอร์เนี่ยเพราะงั้นต้องเวกันดีๆว่าคุณเน้นอะไรขนาดไหนถ้าคุณไม่ได้ใช้รถเยอะมากเนี่ยตั้งศูนย์ซิ่งไปเลยแบบผมนะ แต่ถ้าคุณใช้รถทุกวันเป็นรถ Daily Use เนี่ยก็ตั้งศูนย์ทั่วไปธรรมดา500ไปก่อนนะครับของเหลวตามสภาพนู่นนี่นั่น,น50,000ไม่มีอะไรเหมือนเดิมคุณรู้แล้วแหละว่าคืออะไร50,000นี้นะก็เซตอัพนี้นะครับเป็นเซตอัพที่ผมชอบนะรวมรถก็จะอยู่ที่595,400บาทนะของแต่งอย่างเดียวก็195,400นะครับตีว่า2 0 0 0นะรถคุณก็จะวิ่งพีระอยู่ที่ประมาณนาที21ถึงนาที24ประมาณนี้ แต่ถ้าถามผมนะผมว่าวิ่งได้ประมาณนาทียีิบสองผมว่าอันเนี้ยเซตอัพเนี้ยให้ผมกะกลับไปเข้าวๆย้อนกลับไปอ่ะเพราะว่าเคยผ่านเซตอัพประมาณนี้มาอยู่รถผมเนี่ยแล้วผมมองว่าเป็นเซตอัพที่ลงตัวบาลานซะแรงมาที่พื้นร้อยห้าสิไม้เนี่ยขับสนุกนะมันถือว่าแรงไหมก็ไม่แรงนะแต่ว่ามันเน้นโค้งดีเบรกดีเป็นรถที่เราสามารถแบบพัฒนาการขับของเราได้เพราะว่าเราขับได้หลายรอบแล้วแล้วเราก็ มีซิตไทม์ที่เยอะมันให้ซิตไทม์ที่เยอะกับเราได้เราก็จะพัฒน,นาฝีมือการขับเราได้ไวนะครับทนเพราะงั้นรถต้องทนมาก่อนเลยเซตอัพเนี่ยคือเน้นรถทนยังไม่เน้นแรงเท่าไหร่แล้วก็ประหยัดค่ายใช้จ่ายอ่ะน้อยผ้าเบรกคนแปดร้อยองศาแต่ราคาไม่ได้แพงแบบคู่หนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยก็แล้วเราไม่ได้มาแบบเป็นนักแข่งใช้ผ้าเบรกตัวนี้นี่แหละโอเคแหละผมว่าจากที่ลองใช้ใช้มาหลายๆตัวนะครับน้ำมันเบรกเนี่ยก็ยังเป็นดอทโรงงานอยู่นะเซตอัพเนี้ย คือสเปซอัพที่วิ่งติดต่อกันหลายๆรอบแล้ววันหนึ่งอะวันหนึ่งแบบวิ่งไปเลย30 30ิแบบกิลาไปครั้งต้องมีอะก็วิ่งไปเลยอัดอัดติดต่อกัน10รอบก็อัดไปเลยวิ่งได้เพราะว่าตอนนั้นรถผมเนี่ยเอาจริงนะผมไม่แนะนํานะรถผมเนี่ยด้วยความไม่รู้ครับว่าเราต้องดูความร้อนนอกจากน้ำเนี่ยมีน้ำมันเครื่องที่เราต้องห่วงอีกซึ่งเราควรจะปูดดาวบ้างเนี่ยผมไม่รู้แล้วผมก็ไปวิ่งแบบไม่ดูไม่ดูเรื่อง เขไม่มีใครแนะนําก็วิ่งไปเลยยี่สิบรอบอัดด้วยอัดติดต่อกันน่ะวิ่งออกทีเนี่ยยี่บห้ารอบอย่างน้อยมียี่สิบรอบแบบวิ่งอยู่ยงั้นน่ะอัดเต็มที่อะ่ะวนไปอย่างนั้นน่ะรถมันก็ไหวเว้ยซิดีกา้าทนมากเครื่องโตโยต้า3สบีมฝาแดงอะ่ะทนมากนะสับอย่าเกินเจ็ดพันผมสับอยู่ที่หกพันห้าผมแนะนาให้ทุกคนจับที่หกพันห้าถ้าใช้เครื่องเนี้ยผมสับอยู่หกพันห้ารถจะไม่มีปัญหาวัดกําลังอัดมาแล้วตอนนี้ยังปกติทุกอัน ตีสูบเท่ากันหมดนะครับไม่มีปัญหาเลยทนโคตรแต่มีปัญหาน้ำมันพาวเวอร์เหมือนเดิมอาการเดิมช่างมันนะก็ปล่อยมันคลายไปแรงดันมันเยอะจากการเดือก็ปล่อยมันคลายไปนะแล้วก็ถ้าถึงเวลาแหลกมันเสื่อมก็เปลี่ยนไปไม่เป็นไรราคาก็ไม่ได้แพงมากยางก็ยังเป็นตัวเอเซล่าหกห้าหนึ่งสปอร์ตอยู่นะผมผมชอบอะผมชอบตัวนี้ตอนนี้ก็ใส่อยู่ในรถล,ละเปลี่ยนจากเอดีศูนย์แปดเป็นหกห้าหนึ่งสปอร์ตไปแล้วนะตอนนี้รถผมอะมามาต่อกันที่เซตอัพที่แบบ ผมว่าย้อนกลับไปได้เนี่ยอันนี้เลย number ร์วอันดับหนึ่งของผมตอนนี้เลยนะอ่ะมาเครื่องเนี่ยฝาเทาฝาแดงได้หมดเพราะงั้นตีลดลงมาจาก6,8 0 0ืที่เป็นฝาแดงอะ่ะเหลือ5,000มนะครับ ECU จูนผมยังไงผมก็จะกลับไปจูนแต่อาจจะไม่ใช่กล่องลิงค์ G4 พัดเอ็กซติมที่มันแพงเหมือนเดิมละก็จะเป็นอะไรก็ได้ถูกสุดที่มันสามารถมีฟังก์ชัน bit VVTI ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีลิ้นไฟฟ้าด้วยนะ เอาประมาณเนี้ยตีมาคร่าวๆนะผมว่าไม่น่าเกินเนี้ยห้าหมื่นรวมจูนสายไฟนู่นนี่นั่นหมดแล้วนะห้าหมื่นไม่เกินนี้นะครับเกียร์เกียร์เ,ยเดิมเหมือนเดิมคัตโอเอสนะท่อก็มีท่อสแตนเลสอะ่ะคือผมว่าท่อต้องมีเพราะว่าเน้นเน้นคายออกให้มันไม่สะสมความร้อนนะแล้วก็กรองเฮดเคสของปลอมนะแล้วก็ค่าแท้แล้วก็เดินท่อนะสี่พันบาทไม่เกินนี้เหมือนเดิมเพราะไหนๆเราก็จูนล้ว เราก็ต้องเอาอากาศเข้าท่อเนี่ยเราอากาศออกได้เยอะละเยอะขึ้นละเราก็ต้องเอาอากาศเข้าได้เยอะขึ้นด้วยรถม,มันจะได้ทํากําลังแรงม้ามากขึ้นได้นะครับแต่เบรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแก้ครับเบรกเนี่ยผมจะเป็นเบรกเดิมดูดิคือเอาเบรกเบรกเดิมเนี่ยมันไม่ต้องเสียตังค์เลยเราประหยัดไอ้ตัวเบรกสามยูเซกับสายถักได้เลยนะแล้วเท่านั้นไม่พอนะคุณไม่ต้องจ่ายตัวนี้ด้วยก็คือตัวเบรกบาล้านเนี่ยอีกหมื่นหนึ่งอะ่ะก็คือสรุปนะไอห้าหมื่นเนี่ยผมไม่น่าเสียไปเลย เกเรื่องเบรกเนี่ยแล้วก็ผ้าเบรกครับเน็คเตอร์หน้าเลสชัมพูหลังโปเหมือนเดิมเจ็ดพันสี่นะครับตัวนี้ชอบจริงนะแล้วก็เจ็ดจุดห้านิ้วสิบขอบสิบเจ็ดเหมือนเดิมยางเหมือนเดิมหกห้าหนึ่งสปอร์ที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีตัวออยล์คูลเลอร์พาวเวอร์นะของน้ำมันพาวเวอร์เพราะว่าตอนนี้คือเซตอัพเนี้ยเราอยากจะขับแบบเยอะจัดจริงๆแล้วคือตอนนี้เป็นเซตอัพสำหรับรถทะลุงแล้วเหมือนที่ผมใช้รถผมตอนนี้อยู่นะ แล้วเราก็อยากจะให้ระยะยาวเนี่ยมันเซฟเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยถนอมตัวแหลกของเราไว้นะก็ใส่ออยล์คูลเลอร์ให้น้ำมันพาวเวอร์สักหน่อยนะตัวหนึ่งสามซึ่งตอนนี้ผมก็ใส่อยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปเทสนี่แหละตัวคันเร่งไฟฟ้าไม่ต้องใส่ใช้คันเร่งสายมาเดิมบูชชิ่งผมติดใจตอนใส่ไอ้บอจอยกับช่วงล่างซูเปอร์โป้นะทนทรแคใส่มาให้สามหมื่นสามห้าร้อยถึงแลบทไทม์อาจจะไม่ค่อยต่างถึงหนึ่งวิด้วยซ้ําอาจจะไม่ต่างถึงหนึ่งวิด้วยซ้ํา กับปีมือผมนะแต่ผมชอบอาการลดตอนที่เริ่มเดียวอะมันมันไปอะมันไปมันไม่ใช่ไปแล้วมีบิดกับมานิดนึงเพราะว่าไออาบีมันไม่ให้ตัวแต่บูชชิ่งไอบอจอยเนี่ยมันให้มันให้ตัวหักไปปุ๊บฮพบมันก็อยู่อย่างมันอย่างนั้นเลยเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะแล้วรู้สึกดีอะรู้สึกผมผมพอใจก็หมื่นสามห้าร้อยยินดีจ่ายนะครับผมว่าผมว่าโอเคสาหรับผมนะแต่ถ้าเอาจริงนะไม่ไม่ได้สนใจอะไรมากเนี่ย IRB ก็ได้ครับ นะแล้วก็ฝาปงใจฝาปง GT4 มีรูเหมือนเดิมของแต่งเนี่ยก็จะอยู่ที่266,400บาทนะพอรวมกับรถเนี่ยก็จะอยู่ที่666,400บาทครับนะวิ่งพีละได้อยู่ประมาณนาที19ถึงนาที22นะถ้าถามผมผมวิ่งได้อยู่ประมาณนาที20ครับนะในเซตอัพแบบนี้นาที20จริงๆนาที19ก็น่าจะได้นะเซตอัพนี้ซึ่งประหยัดตังค์ให้ เพื่อนๆไปได้เยอะเลยนะถ้าถ้าคุณตามทำต,ตามผมอนะดูดิทดลองแล้วผมใส่ของแต่งแปะสี่แสนเจ็ดพันเลยนะสี่แสนกับสองแสนหกอะประหยัดเงินได้แสนสี่นะถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยนะเซฟตั้งไปได้เยอะเลยเซตอัพนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตอัพที่ผมว่าลงตัวแล้วก็บาลานที่สุดแล้วแรงมาที่ร้อตอนนี้นะจะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบม้าที่ล้อถ้าเท่าผมเครื่องผมเลยก็คือร้อยสิบสี่ม้าที่ล้อนะก็ไม่ได้เรียกว่าแรงแต่เริ่มว่า เรียกว่าพอมีเลี้ยวแรงแล้วนะแล้วก็ขับสนุกได้มีคอเนอร์กริปที่ดีนะเข้าโค้งสนุกขึ้นวิ่งฮอตแลบหลายรอบติดต่อกันได้เลยวิ่งไปเลยสิบสิบรอบติดต่อกันรถผมอย่างน้อยในรถผม,มไม่เป็นไรนะแต่ถามว่าถ้าคุณวิ่งไปแล้วก็ครูดาวได้ก็ดีแต่ถ้าคุณอยากอัดก็อัดไปผมว่าอัดได้เพราะว่ารถผมมันอัดได้นะแล้วผมก็เซตอัพแบบเน้นประหยัดด้วยนะคือมองระยะยาวว่าถ้าเราไปสนามบ่อยเราก็ต้องเน้นที่เน้นต่ำนะ้ำมันเบรกเนี่ยก็ยังเป็นเบอร์ดอทโรงงานอยู่นะ เน้นว่าเปลี่ยนบ่อยก่อนไปสนามทุกครั้งแค่นั้นเองแล้วก็น้ำมันเครื่องก็ต้องเบอร์40นะเซตอัพทุกอันน่ะต้องเบอร์40อย่าลืมนะครับแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆก่อนลงสนามนะแล้วก็เรื่องน้ำมัน power เดือดง่ายเนี่ยก็ใส่ออยล์ไปนะเพื่อถนอมแลกให้อยู่ได้นานขึ้นประหยัดนะถ้าเราไปวิ่งบ่อยๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแลกบ่อยๆเสียตังค์เยอะนะาะว่าเซตอัพเนี่ยสามารถทำฮอตแลกหลายรอบติดกันได้เลยโดยไม่ต้องมาวิ่งคูลดาวน์นะแล้วก็ยังไม่ต้องมีออยล์น้ำมันเครื่่่อองงวกนัิิตตด ยี่สิบรอบมันก็คือต้องยอมรับก่อนว่าผมไม่ไม่รู้ไม่มีไม่มีตัววัดผมมันจะติดตัววัดแหละแต่ยังไม่ได้ติดนะแต่วิ่งด้วยความไม่รู้เนี่ยมาหลายที่ได้ว่าหลายร้อยรอบในทีละแล้วกันนะแบบอัดเต็มที่อะ่ะมันก็มันมันไม่เป็นไรเออเพราะงั้นรถคุณก็ควรจะไม่เป็นไรนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่องอะไรของคุณด้วยนะแล้วก็ไอ้เซตอัพนี้เนี่ยมันจะทำให้ยางพาราสปอร์ สี่เนี่ยล่อนแน่ๆเพราะผมเคยมีเคยเซตอัพนี้อยู่เคยวิ่งเซตอัพนี้อยู่นะแล้วแล้วมันล่อนแบบมันเปลืองครับคือพายロสปอร์ตสี่เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเท็แวร์มันสูงอ่ะแล้วมันแล้วยางมันทนระยะยาวคุณจ่ายตังค์น้อยเฮ้ไม่ใช่มาสนามพุณพายโรสปอร์ตสี่มาปุ่งครั้งเดียววันเดียวยางคุณหายไปแล้วสองหมื่นบาทยางเอเซร่านะสี่เส้นเจ็ดพันบาทใส่ไปเถอะนะครับถูถกถูกกว่า เขาบอกว่าไปสนามแต่ราคามันก็เหมือนไปไป t ท i ร์เเลอร์ดูว่าเอ้ยเราพับมาหรือเราเจียรมาเนี่ยมันพอไหมมันพ้นยางยางเราบาดไหมบาทบางๆก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าบาดลึกก็เรียบร้อยยางคุณเพิ่งเปลี่ยนมาเท่าไหร่ก็ไเดี๋ยวร้อยปิ้วนะก็ใช้ยางถูกๆนะครับแอสเซอร์ลอย่างที่บอกนะสีเส้น7 0 0 0บาทเราเน้นซิดไท,ทม์อยู่แล้วเราไม่ต้องใช้ a d ดีแพงนะครับแล้วก็ที่ผมเลือกยางไซ 205457แทนที่จะใช้215457เนี่ยพอผมมาดูทีหลังเนี่ยตัวเ,เส้นรอบวงของยางเรียกว่าความเรียกว่าความสูงแล้วกันความสูงของล้อเนี่ยจากโรงงานเนี่ยมันก็จะมีความสูงสูงเท่าหนึ่งใช่ไหมไอ้215อ่ะมันจะสูงกว่าแต่ถ้า205457เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับความสูงของล้อเดิมโรงงานมากกว่าใส่215457นะครับเลยใส่205 และอีกอย่างหนึ่งที่เจอปัญหาคือตอนนี้เนะี่ยกลายเป็นว่าถ้าใส่ยาง AD08 กริปเยอะๆ215เนี่ยปรากฏว,ว่าผมเจอปัญหาว่าตัวเพลาผมสึกเร็วไปสนาม3ครั้งจริงๆต้องบอกว่าไปครั้งหนึ่งเนะี่ยมันก็สึกแล้วแต่ว่าก็ทนวิ่งไปถึง3สนามก็ค่อยเปลี่ยนนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งรู้สึกไม่โอเคเพราะงั้นผมจะลดการกริปในโค้งลง ก็ลดไซส์ยางจาก2 1 5ห้าเป็น2 0 5แล้วข้อดีจากการที่ว่าความสูงของล้อเนี่ยมันลดลงก็คือเราได้แรงบิดของรถมากขึ้นแล้วยางที่มันเป็นไซส์205เนี่ยใส่กับล้อเดิมกว้าง7.5นิ้วเนี่ยมันก็จะทําให้แก้มยางเนี่ยมันจากปกติตรงๆนะมันก็จะหุบอย่างนี้แล้วมันทําให้มันพ้นไม่โดนบาดง่ายขึ้นด้วยไม่สีกระซุมล้อง่ายขึ้นด้วยเพราะงั้น ตอนนี้ผมเลยเลือกเป็นยางไซส์2 0 5 4 5นห็แล้วผมมองว่าน่าจะเป็นตัวที่บาลานซ์และลงตัวกับซิลิก้าของผมมากที่สุดละในตอนนี้นะครับแต่ก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทสอีกเดี๋ยวไปเทสอีกยังเทสได้เรื่อยตอนแต่รู้ว่า215เนี่ยตอนนี้มีปัญหาถ้ากริปเยอะเะมากๆเนี่ยตัวเพาผมมันจะเจ๊งนะครับก็เลยแนะนําเป็นออปชั่นนี้นะตอนนี้ดีสุดตอนนี้เดี๋ยวถ้ายังไงไปสนามบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับ ในเซตอัพนี้เนี่ยเซตอัพหนึ่งเนี่ยคือเป็นคนชอบแท็กเดย์ละคือคนคนแบบผมเลยตอนเนี้นะการตั้งศูนย์เนี่ยก็จะเป็นการตั้งศูนย์แบบศูนย์ซิ่งละสองพันบาทนะซึ่งผมว่าผมว่าคุ้มนะตั้งศูนย์ซิ่งเนี่ยเอาแคมเบอร์ลบเยอะๆนะลบสามไปเลยนะยางมันถูกอยู่แล้วเจ็ดพันบาทเน้นเปลี่ยนบ่อยๆเอาซึ่งเปลี่ยนเนี่ยคู่หลังนานกว่าจะเปลี่ยนคู่หน้าเปลี่ยนบ่อยคู่หน้าก็อ่ะเจ็ดพันนะคู่หน้าก็เจ็ดคู่หน้าก็สามพันห้าอ้ยลงสนามสัก ตีสนามนั่งกว่าจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งตีว่าค่ายางสนามรับพันเดียวแค่นั้นเองโอ้ถูกสบายนะระยะระยะ, aw, ะยาวเนี่ยดีเลยประหยัดนะครับแล้วก็อันนี้คือพรีซ้อนก็คือเซตอัพของผมตอนนี้นะอย่าหาทำสำหรับคนบ้าเท่านั้นนะครับตอนนี้ใส่น้ำมันเบรกห้าุหนึ่งอยู่นะทอนแกใส่ห้าจมานะก็มีปัญหาเผาสึกจากโหลดของทัคชั่นยางที่มากนะครับตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่เจออยู่ยังไม่ได้คิด ถึงการแก้ปัญหานี้นะนอกจากลดสายยางซึ่งตอนนี้ทําไปแล้วจริงๆต้องเรียกว่ายังไงดีเอาอนไหนมาเทียบดีต้องเอาอันนี้ดีนี่งั้คุณดูสองอันนี้ถ้าคุณมีรถ90สักคันหนึ่งยกตัวอย่าง s t ั d y ี้ s คเป็นรถของผมเองก็คือ t ต y o ต a าไฟป๊อปนะครับแล้วคุณอยากจะทำให้มันวิ่งดีเท่ารถใหม่นะก็ตามนี้เลยแล้วกันทำไปนะรวมรถ ทั้งหมด666,400กมนะครับก็จะไปสู้กับรถที่ราคาล้านห้ใหม่ปัจจุบันได้ก็คือ86ดนะวิ่งได้เวลาใกล้เคียงกันเลยนะครับผมจะไปสานามอยู่เรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเรดกันผมว่าอะไรหลายๆอย่างที่เขาแนะนําว่าดีนะครับบางทีผมใช้แล้วมันก็ไม่ดีก็เดี๋ยวจะได้มาบอกต่อๆกันว่าจริงๆมันเป็นยังไงนะเพราะหลายๆคนก็บอกว่าผ้าเบรกโปรเอาอยู่ ผมใช้แล้วบอกตรงนะ c ค v วิ่งวอรมก็คขันขึ้นแล้วพา b บ a k connector ขึ้นอยู่กับเท้าของคนด้วยแต่ถ้ามันอยู่กับผมไม่ได้ผมก็ไม่แนะนําให้คุณใช้ถูกไหมถ้าเราใช้แล้วมันไม่ดีก็ต้องไม่แนะนําให้คนอื่นอะไรใช้ดีพั b r a e เลสชมพูผมไปวิ่งซัดหลายรอบติดต่อกันสิบร,รอบควันไม่ขึ้นไม่ร้อนไม่ฮีทไม่เฟดก็แนะนําเลสนะครับก็จะมาบอกกันละกันถ้าใครมีพั b r ดีๆหรืออะไรดีๆ นะครับก็มาคอมเมนต์กันใต้คลิปแล้กันแนะนํากันได้นะครับเพราะว่ามันันผมไม่ใช่ผู้รู้นะผมเป็นแค่แค่ไกด์แล้วกันนะมันมีคนอื่นที่รู้มากกว่าผมเยอะผมไปสนามแค่10ครั้งเองแต่ว่า10กว่าครั้งเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ trial and error ทุกครั้งเราทำรถดีขึ้นทุกครั้งนะกลับมาแก้ปัญหาทุกครั้งที่ไปเจอนะครับตอนนี้ได้ข้อมูลประมาณนี้ก็แนะนำให้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับ จากใจจริงนะด้วยความหวังดีนะครับคุณดูดิแปดหกทำอยู่แค่เนี้ใส่บัฟเฟอรเพจมือนหนึ่งท่อล้อท่อล้อท่อ,อ,ทอกองกล่องอะติดออยล์รถล้อท่อกองกล่องติดออยล์เลยกล่องไม่มีด้วยหีวยวื่าล้อท่อออยล์จบทาไปห้าหมื่นเองอะคือถ้าคุณซื้อรถใหม่นะคุณทำห้าหมื่นเนี้ยก็ได้รถที่เอาไปวิ่งสนามสนุกแล้วอะหมดได้เวลาดีด้วยแต่ถ้าคุณซื้อรถเก้าส่แล้วคุณอยากได้พร์แมนใกล้เคียงกันเนี้ย ผมแนะนําตัวเซตอัพนี้เลยนะก็266,400บาทแต่งไปนะครับพอรวมตัวรถก็อยู่ที่ประมาณ6 6แส0หกหม่นะครับวิ่งพีระได้เวลาใกล้เคียงกันนะโอเคครับก็วันนี้ทําให้รู้ว่าถ้าคุณอยากจะเอารถไปสนามสักคันหนึ่งก็ FD2 ดี f d อน่าจะวิ่งได้เร็วกว่า86คันนี้อีกนะโอเคแค่นี้วันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ